สวัสดีสวัสดีวันปีใหม่เอ่ยสุขสมหวังอย่าพากินแต่มามาสุกุลามามาทุกวันสวัสดีครับ FC นะครับวันนี้ไม่รู้ได้พระอะไรมารีวิวนะครับนะดูก่อนดูก่อนดูก่อนสั่งไปจนจำไม่ได้นะครับบางทีสั่งนะฮะนะครับ FC นะครับก็ วันนี้ก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะครับนะฮะนะพระที่ผมเอามารีวิวผมเน้นของแท้ทุกอย่างรับประกันให้ทุกอย่างครับผ่านการรีวิวที่ลง YouTube นี่ต้องของแท้อย่างเดียวนะครับนะนอกจากคำว่าผมเอาพระปลอมมาเทียบกับพระเก๋นะครับนะอ่ะวันนี้ผมได้เอราวัณสมมุติเอราวัณนี่นะครับอันนี้ที่เป็นรุ่นเนื้อนะครับนะฮะอันนี้เป็นเอราวัณตอกพิเศษนะครับแจกกรรมการตอกพิเศษนะครับนะฮะนะครับที่เขาประมูลกันจู่แพงๆนะครับนะนะครับนะฮะเป็นมงคลเอราวัณ99นะครับกล่องจะมีทั้งกล่องใสและกล่องดำแบบนี้นะครับอันนี้แบบลุ้นเนื้อนะครับอันนี้แบบตอกพิเศษนะครับคำว่าตอกพิเศษคือ1แหละแจกกรรมการนะครับตอกพิเศษเป็นกล่องพิเศษว่างั้นเถอะนะครับเหมือนกับไอชุดกรรมการไอเหรียญเมตตาที่ผมบอกนะเป็นชุดพิเศษอันนี้ก็เป็นพิเศษนะครับแต่ตัวนี้จะตอกโค้ดพิเศษนะครับผมก็ไปจัดซาตินมานะครับนะไปขอแบ่งน้องชายเข้ามาน้องชายเห็นผมอยากได้ซาตินนะครับนะแบ็คโรเดียมผมก็ไม่อยู่แล้วนะครับนะผมก็ไปเลยเอาซาตินมาเลยนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับตอกโค้ดพิเศษหมายเลข68อีกนะครับนะฮะนะครับถ้ามี1มาแต่ไม่มี1นะครับนะเป็นเลขที่สวยงามเลขมงคลด้วยครับรวยทางเดียวรวยทางเดียวนะครับ168นะครับแต่นี่เป็น68ทางเดียวนะครับคือทางเดียวพิเศษ นะครับเป็นเนื้อซาตินนะครับสวยงามอัปกาซาตินครับนะฮะนะครับเหรียญนี้นะครับเอ็นเขาประมูลจบที่ 2,900เนื้อธรรมดาแต่นี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับตอกพิเศษนะครับนะก็จะมีราคาสูงหน่อยนึงนะครับนะฮะนะครับกล่องก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับนะฮะกล่องก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกกล่องเอราวัณผมน่าจะมีอยู่นี่นะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้อัปก้าอัปก้าลงยาอันนี้เนื้อซาตินตอกพิเศษนะฮะตอกพิเศษกระตอกอันนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนะฮะดูด้านหลังถ้ารุ่นเนื้อจะตอกพอพานดาวกระจายนะครับถ้าตอกพิเศษก็จะพิเศษเลยนะครับคือคำว่าพิเศษนะมันพิเศษอยู่แล้วนะฮะราคามันก็ต้องแพงต่างกันอยู่แล้วนะครับทำความเข้าใจกันด้วยนะครับนะฮะนะครับก็เอามาเก็บนะครับนะฮะนะครับก็รีวิวผ่านเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้ๆจากวัดนะครับก็เหมือนกับมงคล168นะครับเป็นกล่องใสๆเหรียญแจกในพิธีก็มีนะครับเป็นกล่องใสแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับพิเศษแจกกรรมการนะฮะเป็นหรืออาจจะเป็นโค้ดพิเศษนะครับนะฮะจัดสร้างน้อย 7,000 เหรียญนะครับผมบอกให้รุ่นนี้นะครับใครไม่มีเก็บถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับไม่ใช่พลาดอย่างแรงพลาดแรงเลยแหละนะครับเพราะรุ่นนี้ผมว่าอนาคตไกลแน่นอนรับประกันให้นะครับนะรับประกันให้เลยว่าแรงนะครับตอนนี้ก็เล่นหงเล่นหากันอยู่เยอะแยะนะครับนะฮะนะครับเป็นอัปก้าซาตินนะครับอัปก้าซาตินนะครับนะฮะจบประมูลที่เนื้อธรรมดานะอัปก้าซาตินเนื้อธรรมดาไปกล่องไม่พิเศษนะครับผมเห็นจบประมูลที่2,900นะครับนะฮะเห็นจบประมูลนะในชุดนี้นะครับแต่นี้เป็นโค้ดพิเศษไม่รู้จะจบเท่าไหร่เท่าไปประมูลนะครับนะนะครับอ่ะนะครับรายละเอียดของเหรียญก็เป็นรูปช้างนะครับนี่สวยงามนะครับนะฮะหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดนะครับนะฮะนะครับโหเลขนี้เลขมงคลเลยเลข8นะครับ68นะฮะเป็นอัปก้าซาตินนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้รีวิวกันสั้นๆนะครับนะครับกับเหรียญนะครับเหรียญมงคลเอราวัณ99นะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะมงคลเอราวัณ99นะครับ
รีวิวให้2เหรียญเลยอันนี้อัปก้าอัปก้านะครับนี่เป็นอัปก้านะครับนี่คืออัปก้าซาตินนะครับนะฮะนะครับนะฮะเขาจะลมสวยเหมือนกันอัปก้าซาตินผมชอบอัปก้าซาตินกับทองทิพซาตินนะฮะนะครับนะออกมาสวยๆเนื้อเงินซาตินก็จะประมาณนี้ครับเนื้อเงินซาตินนะครับนะฮะเนื้อเงินซาตินผมเห็นเขาประมูลเนื้อเงินหมายเลข9นะครับโอ้โหจบไปเกือบหมื่นนะครับเนื้อเงินหมายเลข9นะฮะนะครับนะฮะแต่เป็นโค้ดธรรมดาถ้าเป็นโค้ดพิเศษแบบนี้หมายเลข9นะฮะโอ้โหน่าจะไปหลักไม่รู้กี่หมื่นนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับนะฮะนะครับเจอกันคลิปหน้าอันนี้ก็เลขสวยนะครับ16น่าจะเป็น8นะฮะเป็น161นะครับนะฮะรวยทางรวยนะครับนี่161รวยทางรวย นี่168นะถ้าอย่างนี้ต้องจัดไป2เหรียญอย่างนี้นะครับจะได้ไป168 นะครับมงคลเอราวัณ99ครับใครไม่พลาดใครไม่เก็บถือว่าพลาดนะครับนะฮะแบ็คโรเดียมคนตามหากันเยอะเลยนะครับแบ็คโรเดียมรุ่นนี้นะครับนะฮะเป็นเพราะจัดสร้างน้อยเหมือนกันแบ็คโรเดียมจัดสร้างแค่140เหรียญ นะครับนะคนตามหาแบ็คโรเดียมกันเยอะนะครับนะรุ่นนี้นะครับไปเลยนะครับเหรียญนี้โค้ดพิเศษนี้นะครับจะจัดสร้างน้อยกว่าแบ็คโรเดียมแบ็คโรเดียมจัดสร้าง140เหรียญแต่เหรียญนี้จัดสร้างแค่70เหรียญ นะครับ70เหรียญเท่านั้นนะครับนะฮะกับมงคลเอราวัณ99นะครับเหรียญพิเศษเนื้ออัปก้าซาตินจะสร้างแค่70เหรียญ นะครับนะฮะนะครับนะครับอัปก้านี้จัดสร้างเท่าไหร่นะที่ผมบอกอัปก้าน่าจะจัดสร้างอยู่อันนี้เป็นโค้ดพิเศษจัดสร้างมันก็เลยจัดสร้างน้อยนะครับนะรุ่นนี้ผมบอกจริงๆจัดสร้างน้อยพลาดสวยงามด้วยนะครับนะฮะเก็บได้รีบเก็บเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC สวัสดีครับ